สวัสดีครับพบกับผมเซออนมารีนกับโปเกมอนแบทเทิลนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการแก้ทางท่าทริกรูมแบบง่ายๆนะฮะโดยที่ทีมผมนั้นก็มีเอลฟุนบาคูฟุนสตาร์มี่แล้วก็นิมเฟียนะฮะส่วนอีกทีมนึงก็มีนิมเฟียบาคูต้าเอ็ดอมุงกัสแล้วก็เคลเซเลียนะครับเราไปชมกันเลยครับเริ่มเกมมาครับฝั่งผมส่งเอลฟุนกับบาคูฟุนออกไปฮะฝั่งนั้นก็ส่งเฮดอมุงกัสกับเคสเซเลียออกมาฮะเฮดอมุงกัสใช้เรกพาวเดอร์นะครับรอการโจมตีเอลฟุนก็ใช้ท่าเฟกเทียนะครับรอสเปเชียลเดฟใส่เคสเซเลียบาคูฟุนก็อีรุปชั่นนะครับเลือดเต็มๆนี้ดาเมจหนักครับเก็บเฮดไปได้แล้ว1ตัวนะฮะเคสเซเลียก็ใช้ท่าทริกรูมนะครับกำลังรออยู่เลยครับฝั่งนู้นก็ส่งโอ้ใช้นี่บาคูต้าออกมาฮะแปลงร่างเป็นร่างเมก้านะครับเอลฟุนก็จัดครับเอ็นคอใส่เคสเซเลียครับทำให้ใช้ท่าที่ใช้ล่าสุดไปได้อีก3ครั้งโอ้ตายครับเพราะว่าเมก้าบาคูต้านี่มีสปีดที่ต่ำมากนะครับทำให้ได้ใช้ท่าก่อนโอเคเซเลียก็ทิกรูมกลับมาเหมือนเดิมครับของผมก็ส่งสตาร์มี่ออกไปนะฮะเมก้าบาคูต้าโปรเทคครับโปรเทคดีครับแต่ว่าตัวที่ผมทำการเล็งไว้ก็คือเคสเซเลียครับจับการมันเก็บเคสเซเลียไปได้แล้วครับทีนี้ก็ไม่มีตัวที่กลุ่มแล้วนะฮะฝั่งนู้นก็ส่งนิมเฟียออกมานะฮะเดี๋ยวคุณก็เฟกเทียใส่นิมเฟียนะครับตัวสเปเชียลเดฟฝั่งสตาร์มี่ก็สเกลครับฉีดน้ำนัดเดียวตายครับไอ้มีแพ้น้ำสีเทานิมเฟียก็ไฮเปอร์วอยโอ้โหแรงมากครับสตาร์มี่ติดคริติคอลนะฮะเอลฟุนยังอยู่ครับติดโฟกัสซาร์ดผมก็ส่งนิมเฟียไปครับเอลฟุนก็เทลวินครับบัฟสปีดให้ฝั่งเรานิมเฟียผมก็ไฮเปอร์วอยเหมือนกันครับเลือดแดงเลยฝั่งนั้นก็ไฮเปอร์วอยกลับมาครับเดี๋ยวคุณร่องนะครับแต่ว่าเท่านี้เราก็รู้ผลกันแล้วครับโดนท่ากดดันครับ